การที่เราตีเหล็กกลางไม่แม่นยำนั้นก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะทำสกอร์ได้สังเกตไหมครับท่านผู้ชมเวลาเราดูรายการถ่ายทอดสดใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมตช์ PGA ทัวร์ยูโรเปียนทัวร์หรือแม้กระทั่ง LPGA ทัวร์นะครับเวลาเราเห็นนักกอล์ฟที่เล่นอยู่ในทัวร์เหล่านี้นะครับหยิบเหล็กกลางเมื่อไหร่นะครับนั่นก็คือเหล็ก8 7 6เนี่ยนะฮะจะตีขึ้นมาส่วนใหญ่จะดำครับปัญหาที่ผมมักจะเจอท่านนักกอล์ฟที่ตีเหล็กกลางไม่แม่นยำนะฮะเป็นแบบนี้ครับส่วนใหญ่นะฮะพอเราแบ็กสวิงกลับไปครับเราจะค่อมลงมานะก็คือตีเอาท์ไซด์อินนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเนี่ยฮะแล้วพอเราตีแล้วค่อมลงมาเนี่ยฮะค่าของเราก็จะออกมาจากเอาท์ทูอินนะครับถึง4องศาเลยฮะนั่นก็คือสาเหตุที่ทำไมเราไม่สามารถเข้าลูกได้อย่างแม่นยำครับวันนี้ผมมีดีลดีๆนะฮะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมครับก็จะใช้เหล็ก6นะฮะเหล็กกลางก่อนอื่นเลยครับเราก็จะยืนสแควร์แบบนี้ถูกไหมครับเวลาเราตีเหล็ก6นะเท้าซ้ายเท้าขวาเท่ากันเราก็ขยับเท้าขวาของเราลงไปนะฮะหรือว่าดึงเท้าซ้ายขึ้นมาก็ได้ครับเหมือนกันแล้วตอนนี้นะครับเท้าขวาของเราก็จะอยู่ต่ำกว่าเท้าซ้ายครับจุดประสงค์ของดีลนี้นะครับมี 2-3 อย่างครับเรื่องที่1ก็คือพอเราแบ็คสวิงกลับไปนะฮะเราจะมีความรู้สึกว่าช่วงขาขวาของเรานะฮะแล้วก็เอวขวาเนี่ยมันจะบิดออกครับมันจะโรเตทเปิดแบบนี้นะฮะดูอีกครั้งนึงนะฮะพอเราแบ็คสวิงกลับไปนะครับเมื่อเท้าขวาอยู่ต่ำกว่าเท้าซ้ายนะครับจะช่วยให้เรานั้นบิดเอวทางด้านขวานะครับได้เปิดมากยิ่งขึ้นแล้วเรื่องที่2ก็คือพอเราลงมานะฮะมันจะทำให้เราเข้ามาจากทางด้านในโดยธรรมชาติเลยดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะแบ็คสวิงกลับไปเอวขวาเราเปิดแล้วพอลงมานะฮะมันจะเข้ามาจากทางด้านในครับก็จะช่วยแก้ปัญหาที่เราค่อมลงมาได้โอเวอร์เดอะท็อปนะฮะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับดึงเท้าขวาลงมาความแรงนะครับเราก็ตีสัก 80% พอนะครับไม่จำเป็นต้องตีเต็มเพราะนี่เป็นเพียงแค่ดริลนะฮะนี่ฮะผมมีความรู้สึกทันทีนะครับว่าปะทะโดนกลางหน้าไม้มากเลยนะฮะแล้วที่เครื่อง GC Quad ครับออกมาที่จากทางด้านในนะ In to Out 8.8 องศานะฮะก็ถือว่าแค่นี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนมุมเข้าของเราได้เยอะเลยนะครับช็อตที่ไม่ดี Out to In 4องศานะฮะช็อตที่ดีขึ้นนะครับด้วยดริลนี้นะครับก็เข้ามาจากทางด้านในมากขึ้นที่ 8.8 องศาครับถ้าท่านผู้ชมสามารถที่จะตีเหล็กกลางได้แม่นยำนะฮะก็จะสามารถลดสกอร์ได้แน่นอนครับไปลองทำดู